จิตเป็นของไม่ตายโดยหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเราท่านทั้งหลายจงใช้ความสามารถใช้ความมานะความภาคเพียรเท่าที่ความสามารถของเรามีอยู่นั้นเอามาใช้สำหรับการทำสมาธินี่แล้วชีวิตของเรานี้ก็จะเป็นชีวิตที่คุณค่าสูงสุดไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบแล้วซึ่งพระพุทธศาสนาและอีกประการหนึ่งเราท่านทั้งหลายร่างกายของเรานี้ที่เราได้มานี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะมันจะต้องเกิดแล้วดับเวลาก่อนนั้นเราก็เด็กมาอีกหน่อยเราก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมาอีกหน่อยเราก็เป็นคนมีอายุมาอีกหน่อยเราก็แก่ลงซะแล้วรอว่าวันไหนจะตายวันไหนจะดับจิตเวลาที่ยังไม่ตายก็มีเสียงเวลาตายก็หมดเสียงคือหมายความว่าหมดชาติเมื่อถึงเวลานั้นเราจะรู้ได้ว่าจิตที่เราทำสมาธิไว้นั้นมีประโยชน์เพียงใดเพราะว่าเวลาที่จิตของเราจะออกจากร่างนั้นสมาธินี้จะรวมประชุมให้ผลประโยชน์แก่เราอย่างเต็มที่เมื่อร่างกายแตกดับไปแต่ใจของเรานั้นไม่ได้แตกดับไปตามร่างกายใจนี้เรียกว่าเป็นอมตะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นวัตถุของโลกร่างกายนี้เป็นวัตถุของโลกเท่านั้นเองเกิดมาเพื่อดับโลกไปเรียกว่ามนุษย์โลกแต่ใจนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของโลกไม่ได้ดับไปกับโลกแต่เป็นอมตะเป็นสิ่งที่ไม่ตายร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ตายส่วนใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายเมื่อใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายใจจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงที่เราพากันปฏิบัตินี้ก็ถูกต้องแล้วด้วยเหตุนี้เองท่านผู้ที่มีความฉลาดมีความเข้าใจในตัวของตนเองเราเรียกท่านผู้นั้นว่าเมธีชนหรือเรียกว่าคนผู้ที่มีปัญญาหรือเรียกว่าวิญญชนชนผู้ที่มีความรู้สูงผู้ที่มีความรู้สูงหรือผู้ที่มีปัญญาที่ถูกต้องนั้นท่านเหล่านั้นได้เป็นผู้ที่เข้าใจหาหนทางที่จะปฏิบัติความดีเหล่านั้นไม่ว่าจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนท่านเหล่านั้นท่านก็ยอมกันการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีเสียเปล่าอย่างสี่องค์ที่ขึ้นไปอยู่บนผาชันตัดไม้พระองค์เป็นไม้ต่อๆกันขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งสมาธิอยู่ที่ผาชันแล้วก็ใช้เท้าถีบไม้พระองค์นั้นทิ้งก็เป็นอันว่าลงไม่ได้องค์หนึ่งพอทำสมาธิไปได้หนึ่งวันก็ได้สำเร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงสามองค์สามองค์ก็บอกว่าไม่ฉันยอมตายพอถึงอีกเจ็ดวันองค์ที่สองก็ได้สำเร็จเป็นพระอนาคาเหาะไปบิณฑบาตเอามาเลี้ยงอีกสององค์สององค์ก็บอกว่าไม่ฉันสององค์ก็ตายสมใจคือไม่ได้สำเร็จก็เลยตายอยู่บนภูเขานั้นอีกองค์หนึ่งได้มาเป็นกุมารกัสสปะแล้วปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนั้นได้มาเกิดเป็นพระหาหิยะแล้วปฏิบัติก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาติต่อมาเราจะเห็นได้ว่าการกระทำนั้นไม่เสียเปล่าถึงแม้ท่านจะตายอยู่บนยอดเขาแต่ภายหลังท่านก็ได้มาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาติต่อมาด้วยเหตุอย่างนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้พากันกระทำนี้ย่อมจะต้องเป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้แก่เราไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าเราจะไปเกิดในที่ใดสมาธินี้จะติดตามตัวเราไปทุกหนแห่ง
สติคือความตั้งอยู่ได้สตินั้นเป็นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องมีถ้าสตินั้นขาดเมื่อไหร่การตั้งก็ตั้งไม่อยู่เหมือนกันกับสิ่งที่เราจะตั้งขึ้นมาเป็นเสาหรือจะตั้งขึ้นมาเป็นสิ่งของเป็นโต๊ะเป็นเตียงถ้าหากว่าขามันหักหรือว่าขาไม่ดีเตียงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องล้มกันลงไปขาของเตียงก็ดีขาของเก้าอี้หรือเสาก็ดีล้วนแล้วแต่เราสมมุติกันขึ้นแต่ถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบก็เปรียบได้ด้วยสติสตินั้นคือความระลึกหรือเรียกว่าความตั้งอยู่ความไม่วอกแวกจิตมันไม่วอกแวกไปไม่ได้ในเมื่อมีสติแต่พอขาดสติมันก็วอกแวกออกไปอย่างนี้เป็นลักษณะธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนี้การที่เราจะทำสิ่งที่เรียกว่าสมาธิให้เข้มแข็งหรือเป็นกำลังต่อไปนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเสริมคือเสริมสตินี้ให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปร่างกายของคนเรานี้มันก็เหมือนเครื่องยนต์ใช้มันไปมันก็ชำรุดก็ต้องยอมรับว่าร่างกายของเรานี้มันต้องชำรุดแน่นอนเพราะว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นไปไม่ได้ต้องมีความตายเป็นธรรมดาก็จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้แต่ว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราก็มาพัฒนาตัวเราเองให้มีความประเสริฐเพราะว่ามนุษย์นี้ผู้ที่บัญญัติคำว่ามนุษย์เขารู้แล้วว่ามนุษย์มีความประเสริฐเพราะว่ามนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าประเสริฐจริงแล้วก็มาสนธิเข้ากันเป็นมนุษย์เขาก็เลยเรียกว่าเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่ามีใจอันประเสริฐเราว่าผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาตรัสรู้ไม่ได้เป็นมนุษย์ถึงจะตรัสรู้ได้เพราะมนุษย์มันมีครบอายตนะมันมีครบตาหูจมูกลิ้นร่างกายและจิตใจมันมีความสำคัญที่จะต้องได้ทีนี้ยังพวกเปรตมันเป็นอธิสมานกายแต่ต้องไม่ได้มีแต่เห็นภาพแต่ตาเราธรรมดานี้มองไม่เห็นยังสัตว์นรกก็มีเป็นอธิสมานกายแล้วก็ไปทนแล้วถ้าจะไปเป็นเทวดาเทวดาก็อธิสมานกายไม่ใช่กายหยาบอันนี้เป็นอธิสมานกายอธิสมานกายเราก็มองไม่เห็นเรามองอย่างนี้เรามองไม่เห็นคนต้องมีตาทิพย์แล้วจึงจะเห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกพวกนี้เพราะฉะนั้นอันความเป็นมนุษย์นี้มันจึงพร้อมด้วยกายวาจาใจแล้วเราก็มีสัมผัสได้จับต้องได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงมีการตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชนหูตาสว่างว่าเราเกิดมาทำไมถ้าหากว่าไม่มีความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่รู้เราก็เพียงแต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์กับเขาคนหนึ่งเกิดมาแล้วก็แล้วกันไปแกเหมือนกันตายเหมือนกันแต่ว่าพอมีพระพุทธเจ้าแล้วธรรมะที่พระพุทธองค์แสดงไปเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกไม่มีอะไรจะดียิ่งขึ้นไปกว่าผู้คนทั้งหลายนั้นพากันเข้าใจผิดคิดว่าผู้ที่เสียสละหรือผู้ที่สงบแล้วจึงจะมาทำสมาธิไม่ใช่อย่างนั้น
การที่จะมีการทำสมาธิขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยความมั่นคงภายในจิตใจและไม่ได้หมายความว่าคนที่มีการมีงานแล้วทำสมาธิไม่ได้คนที่มีการมีงานหรือมีข้อเกี่ยวข้องมากมายก็ทำได้เพราะสมาธิเป็นสิ่งที่จะทำให้กิจการงานต่างๆนั้นเกิดความมีระเบียบขึ้นในการมีจิตใจไม่เป็นสมาธินั้นทำอะไรต่างๆมันก็ไม่เกิดความสำเร็จอย่างที่พวกคนทั้งหลายพากันทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เขามีสมาธิกันแต่สมาธิเหล่านั้นเป็นสมาธิเพียงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเช่นผู้ที่เขียนหนังสือมีสมาธิหรือผู้ที่ขับรถมีสมาธิหรือผู้ที่กำลังปาทกถามีสมาธิหรือผู้ที่กำลังเดินที่จะไปจุดใดจุดหนึ่งมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิคนขับรถก็คว่ำถ้าไม่มีสมาธิเขียนหนังสือก็ไม่เป็นตัวถ้าไม่มีสมาธิคนที่ไปปาทกถาก็ไม่ได้ถ้อยความเพราะฉะนั้นสมาธินั้นมีอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าสมาธิเหล่านั้นเป็นสมาธิที่เกิดตามธรรมชาติยังมีสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิได้มากถ้าหากว่าได้มาฝึกหัดหรืออบรมถ้าฝึกหัดอบรมแล้วจะเกิดสมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าไม่ใช่สมาธิธรรมชาติแต่สมาธิที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นการปรับปรุงขึ้นนั้นย่อมจะเป็นสมาธิที่ดีกว่าสมาธิธรรมชาตินั้นอีกมากเหมือนกันกับน้ำที่ไหลลงตามธรรมชาติมันก็ได้ผลเพียงธรรมชาติส่วนผู้ที่มีสติมีปัญญากว่านั้นแก้ไขธรรมชาติก็กั้นเป็นเขื่อนไม่ให้น้ำมันไหลลงไปตามธรรมชาติมันก็ได้ผลขึ้นเช่นเขื่อนต่างๆเมื่อกั้นสำเร็จแล้วก็กลับกลายเป็นพลังไฟฟ้ากลับกลายเป็นส่วนที่จะให้กลายเป็นเกษตรกรรมได้รับผลประโยชน์อีกมากมาย